สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DI of Tarot by กัญชุริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีค่ะราศีกุมวันที่20มกราถึง18กุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือจนร่นริดดิ้งคือดวงทั่วไปนะจ๊ะสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองมีพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณนะจ๊ะโอเคยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรบอกแล้วโดยเป็นขำๆโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรจะดูนะจ๊ะขอบคุณทุกๆขอบคุณทุกๆอนุโมทนาบุญมาให้อาจารย์ในพระป่าในกฐินไม่ใช่พระป่าในกฐินนะคะที่โอนตังกันมาอาจารย์นั่งเขียนซองกฐินอยู่ทุกวัน 2-3 วันนี้รับถึงวันที่25อาจารย์จะส่งซองให้เขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากร่วมบุญที่หน้าช่องค่ะคำว่าชุมชนกดเข้าไปแล้วคุณจะเห็นรายละเอียดต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญกับคนทุกคนที่มาร่วมไม่ว่าจะ5บาท10บาท20บาท30บาทบุญที่คุณทำมาคือกุศลในใจของคุณทั้งนั้นค่ะใจที่เป็นกุศลเงินกี่บาทก็ได้บุญเช่นเดียวกันขอให้พวกคุณประสบความสำเร็จโชคดีนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกปาการเลยด้วยนะจ๊ะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงว้าว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 ทำไมมีพลังงานของคนรักเก่าเข้ามาเยอะจังเลยนะจ๊ะคิดถึงใครอยู่นะจ๊ะกุมจ๋ากุมเป็นธาตุลมลมพัดลมเพไปทางไหนอีกแล้วจ๊ะคุณเป็นคนที่เจ้าไอเดียเจ้าแผนการอยู่นะเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์ดีอ่ะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้ม Queen of Wands The Hangman The WorldJustment พลังงานของคนเก่าๆกลับมาเยอะมากพลังงานของคุณแบบว่าประมาณเหมือนต้องอดทนมีอิสระอะโอเคมากันที่ไพ่5ใบของคุณค่ะ1ใบเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแล้วก็ในด้านของความรักความรู้สึกในด้านของความรักของคุณ5ใบคนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะหน้าไพ่นี้บางรอบของคนอาจจะตรงกับคุณแต่บางรอบอาจจะไม่ตรงมันจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณได้2เหรียญตัดสินใจไม่ได้ลังเลการตัดสินใจไม่ได้การลังเลการยังวนเวียนๆป้วนๆเปี้ยนๆในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งยังไปกลับคุณยังเห็นเขาอยู่บนไทม์ไลน์เห็นอยู่บน Facebook หรือจะมีคนกลับมาหาคุณ True of Pentacles ลักษณะของการกลับไปกลับมาหรือการจัดสรรเวลาก็ได้นะคะการจัดสมดุลตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการจัดสรรเวลาจัดทำเรื่องที่สำคัญมากกว่านะคะประมาณนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีคนคุยหลายๆคนการสับรางการคุยหลายๆคนเพื่อสับเวลานี้คุยกับคนนี้เวลานั้นคุยกับคนนี้แบ่งเวลาจัดสรรเขาเรียกการจัดสรรหรือการไปกลับของใครคนใดคนหนึ่งที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวสมองป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะนะคะกับตัวคุณเองอาจจะเป็นสถานการณ์ของการที่จะเดินไปหรือการกลับมาวนเวียนของคนรักเก่าระวังการเงินนะคะติดขัดฝืดเครื่องตึงมือนิดหน่อยจับแพะชนแกะหมุนเงินไม่ทันในกรณีบางคนระวังการกู้เนื้อยืมสินอย่าให้ใครยืมตังค์จะไม่ได้คืนนะคะโอเคไพ่5ใบในด้านความรักอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะ King of Wands Page of Swords The Fool Five of Wands แล้วก็ Strengthที่ผ่านมาคุณหันหลังให้ใคร King of Wands เป็นลักษณะของ King ที่ยังมีความผูกพันยังมีความรักยังมีความอะไรอาวรยังอยากจะอยู่ณตรงนี้แต่จำใจที่จะต้องหันหลังเดินจากไปด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่เขาไม่สนใจคุณเขาไม่ให้ความสำคัญคุณหรือด้วยเหตุผลของความรู้สึกน้อยใจอะไรก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกแบบอยากเป็นคนที่ต้องการที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมากเลยด้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งพลังในการที่จะแก้ปัญหาพลังที่จะไปข้างหน้า
คุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบดีมองโรคในแง่ดีเป็นคนค่อนข้างฉลาดทีเดียวนะคะมักจะคาดการอะไรที่ไม่ค่อยผิดประมาณนั้นมีคนมีจินตนาการสูงส่งนะคะชอบอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะคะพยายามโฟกัสกับสิ่งบางสิ่งที่มันทำให้คุณต้องเจ็บบางสิ่งที่มันทำให้คุณต้องร้าวรานคุณพยายามจะเดินออกไปพยายามมุ่งมั่นทุกวิถีทางบางคนบล็อกใครใบไม่รู้ใบบล็อกไลน์บล็อกเฟซอันเฟนหรือยังไปสืบไปส่องกับใครบางคนใจยังอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่ต้องการเดินออกไปเพจออฟสอร์ดมาบอกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์มากกว่านี้แต่ถึงคุณจะอยากได้ความชัดเจนอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่คุณจะไม่ทำคุณจะนิ่งๆอยู่บนที่ของคุณและคุณจะเดินออกไปจากสิ่งนั้นค่ะ The Fool คือการท่องเที่ยวการเดินทางการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแสงสว่างใหม่ชีวิตในวันข้างหน้าคุณยังไม่อยากจะลงเอยกับใครทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรก็ทำในชีวิตนี้คุณจะมีอิสระในตัวเองอยากเริ่มต้นใหม่แต่บางสิ่งบางอย่างมันยังฉุดรั้งมันยังเหนี่ยวรั้งและมันยังฉุดรั้งในความรู้สึกของคุณอยู่ Fight of One มาบอกว่าบางครั้งคุณเองมีความรู้สึกว่าเหมือนความรู้สึกที่แบบอยากไปก็อยากอยู่ก็อยากแต่มันเจ็บหรือมันทุกข์หรือมันไม่มีความสุขเลยคุณเลยไม่อยากอยู่กับตรงนี้คุณบอกว่าบางครั้งมันต้องเหนื่อยต้องทนกับความสัมพันธ์นี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วหรือคนรักของคุณอาจจะไกลห่างไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วสเตนมาบอกว่าคุณต้องอดทนและปรับตัวเป็นอย่างมาก The Hierophant เป็นไพ่พระขึ้นมาเลยคุณรู้สึกได้ถึงสัญชาตญาณของคุณเองว่าต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ตามคุณไม่ได้ความชัดเจนอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ที่คุณมองถึงศีลธรรมอันดีงามประมาณนั้นขออีกสักใบดิคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นราศีสิงค์ค่ะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูลมแม่ถุนตุลกุมพฤษภ X of Pentacle คุณพยายามโฟกัสค่ะโฟกัสกับเรื่องเก่าๆงานที่คุณทำประจำซ้ำๆเดิมๆไปโฟกัสกับงานกับเงินหรือสถานการณ์รักของคุณเนี่ยคุณจะอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมองอยู่ในอารมณ์ที่ต้องทนอยู่ในอารมณ์ที่ทุกข์ใจมานานแสนนานมากแล้วคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วคุณไม่อยากอยู่ใน3ถ้วยเทิร์ดปาร์ตี้กับใครเขาถ้าเป็นได้คุณอยากจะเป็นแค่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันคุณมีโอกาสไปปาร์ตี้นะไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมีการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือด้วยความสัมพันธ์นี้ที่อยู่ในเทิร์ดปาร์ตี้หรือคนของคุณมีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่นประมาณนั้นอยากได้ความสัมพันธ์ที่คุณอาจารย์มองว่าคุณอาจจะอยากเดินออกไปในวันข้างหน้าในวันนี้คุณอาจจะอยากเดินออกไปทำใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเพื่อนคุณไม่อยากอยู่ในลักษณะของ อยู่แบบอารมณ์ที่เศร้าหมองอ่ะ คุณบอกว่าวิ่งตามเขาเหนื่อยค่ะทุกครั้งที่คุณวิ่งตามเขาคุณเหนื่อยพอเวลาคุณจะไปเขาก็มาทักคุณสักทีทำให้คุณใจอ่อนกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นถ้าเขาจะไปคุณก็จะไปล้างเช่นเดียวกันนะจ๊ะกุมจ๋าโอเคไพ่5ใบของเขาค่ะ Knight of Pentacles 2 of Swords King of Pentacles แล้วก็ 4 of Pentacles 10 of Wands เขามีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะหรือเขาอยากกลับมาหาคุณนะมีความรู้สึกอยากกลับแต่เขาจะไม่ตัดสินใจทำอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้ขอโทษนะคะพอดีมีเสียงข้างบ้านเขาทำอะไรไม่รู้เขายังตัดสินใจไม่ได้เขาเลยนิ่งเฉยและถือคุณไว้ในมือยังคิดถึงไหมยังคิดถึงยังรักไหมยังรักยังผูกพันยังกักคุณไว้เขาไม่บอกความรู้สึกในใจที่แท้จริงของเขาให้คุณได้รับรู้ตอนนี้เขามีงานมีการมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะค่อนข้างเหนื่อยกับหรือการงานที่ค่อนข้างยากลำบากของเขาเองนะคะเขามีความสัมพันธ์ให้คุณไปแบบเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณกับเขาเป็นไพ่คู่นะคะ King of Pentacles กับ Queen of Pentacles ต่างคนต่างมีใจให้กับกันและกันแต่ต่างคนต่างนิ่งเฉยอยู่ในที่ของตัวเองนั่งคิดถึงเฝ้ารอใครคนใดคนหนึ่งที่จะใจอ่อนก่อนกัน Knight of Wandsเขาบอกว่าคุณสร้างบาดแผลในใจหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีปัญหาและอุปสรรคมันทำให้ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างลำบากเขาเป็นคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนเป็นผู้ใหญ่บางคนเป็นเด็กความรักของไอ้นี่ก็ได้ความรักของรักต่างวัยก็ได้นะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะประมาณนั้น Knight of Wands มาบอกว่าKnight of Wandsมาบอกว่าเขาคิดค่ะก
การที่เขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาระมัดระวังตัวเขาเองเสมอแต่เขาค่อนข้างมีกำแพงถ้าคุณเข้าไปในกำแพงเขาก็จะตั้งกำแพงขึ้นมาทันทีโอเคไพ่ห้าใบของแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ Queen of Wands The Hangman The World Judgment แล้วก็ Five of Swordsคุณเป็นคนมีเสน่ห์หรือเปล่าอาจจะมีพ่อม่าคุณเป็นอาจจะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายก็ได้คุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีภาวะความเป็นผู้นำมีเซนส์ดีมีคนเข้ามาหาเยอะแต่คุณบอกว่าไม่สามารถทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้รอคอยด้วยความอดทนรอคอยด้วยความเจ็บปวดรอคอยเพื่อจะให้คุณหลุดออกพ้นไปจากความรู้สึกเหล่านี้รู้สึกยึดติดรู้สึกยังรักรู้สึกยังผูกพันรู้สึกห่วงหาแต่คุณจะพยายามจะหลุดออกไปให้ได้อะประมาณนั้น The World ขึ้นคุณจะจบกับมันให้ได้กับความสัมพันธ์เนี้ย Five of Swords มาบอกว่ามีการจบกันไปแล้วอ่ะบางคนน่ะจบกันไปแล้วคุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะบางคนจบเงียบนิ่งมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินค่ะเรื่องชีวิตของคุณได้มากกว่านั้นประมาณนั้นโอเคเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาส่องคุณอยู่ค่ะเขาบอกเขายังสืบยังส่องยังเฝ้ามองเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นน่ะคุณมีคนอื่นและนิ่งเฉยจากเขาและไปจากเขาแต่เขามีครอบครัวแล้วไหมคนคนนี้เขาไปโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับสิ่งที่เขามีแล้วเขาวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่ the emperor คนคนนี้ถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะเขานิ่งเฉยใส่คุณเขารู้ว่าความสัมพันธ์มันยากลำบากเขารู้แต่เขาโฟกัสกับครอบครัวหรือครอบครัวเขามามีบทบาทและอิทธิพลในจิตใจของเขาในการคบกันครั้งนี้ค่ะเขารู้ว่ามันยากลำบากแต่เขาก็อยากมีคุณไว้นะคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎหรือต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอายุต่างกันก็เป็นไปได้คุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณอยากพัฒนาพอๆกับที่อยากจบคุณบอกว่าจริงๆคุณไม่อยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้หรอกแต่ความสัมพันธ์ของคุณไม่พัฒนาเลยเดือนนึงทักกันครั้งนึงคุณรักเขาอะเดือนนึงทักกันครั้งนึงความสัมพันธ์ของคุณไม่พัฒนาไปไหนเลยอ่ะและคุณก็เจ็บเกินกว่าที่คุณจะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณเลยเดินจากมาแต่การเดินจากมาของคุณก็ยังหวังในใจลึกๆว่าให้เขากลับมาง้อให้เขามาทักให้เขามาทายคุณบอกว่าคุณอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มันทุกข์มันเป็นเวลานานแล้วคุณไม่อยากอยู่คุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากให้เขาพูดอะไรกับคุณมากกว่านี้คุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจคุณเลยเดินออกมาบางความสัมพันธ์ระวังนะคะบางคนทนไม่ไหวแล้วคุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคไหมกลุ่ม คนที่จบกันไปแล้วคนที่เบรกคนที่ไม่คุยกันคนที่อันเฟนคนที่เลิกกันหรือความสัมพันธ์มันนิ่งเฉยใส่กันแบบเนี้ยยังมีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมคะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมอาจารย์เคลียร์ไพ่แป๊บนึงนะคะอาจารย์ไม่อยากให้ไพ่มันเหมือนกันไพ่ตัวไหนที่ออกมาถ้าเป็นของคุณก็คือของคุณค่ะโอเคมีโอกาสกลับมาไหมKnight of Swordsมีคนพยายามที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้อย่างมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะเดินออกไปมีการบล็อกกันปิดกันโอ้ทางอารมณ์ทางสื่อสารทางโซเชียลมีการบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างบล็อกโทรศัพท์บล็อกจิตใจยังมีคนตามสืบตามส่องถึงบล็อกไปแล้วก็ยังตามอยากรู้เรื่องราวยังอยากส่องยังอยากดูเฝ้าสังเกตการว่าใครทำอะไรที่ไหนยังคิดถึงอยู่น่ะคุณน้อยใจเขานั่นแหละเพราะความไม่ชัดเจนต่างๆนานาที่เขามีให้คุณมีคนไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตและทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเงินมีทองมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เพราะโปรไฟล์ก็ได้โปรไฟล์คุณดีดูดีมีเงินหรือโปรไฟล์เขาดูดีมีเงินก็เป็นไปได้นะคะเผื่ออนาคตการจบค่ะการเฝ้ารออาจารย์ยังมองไม่เห็นการกลับมามองไม่เห็นการกลับมามันยังนิ่งกันอยู่การกลับมาน่ะมีแน่แต่ตอนนี้ยังนิ่งเฉยใส่กันค่ะมีความรู้สึกถึงความทะเลาะกันด้วยความโมโหอะไรสักอย่างโมโหในใจด้วยสงครามประสาทสงครามเงียบประมาณนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาก็ออกจากคุณไปไม่ได้เหมือนกันนะแต่เขามีอีโก้เขามีคนในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเดวิลเขายังตัดคุณไม่ขาดจริงๆด้วยคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครเขาก็อยากให้มันจบลงไปเหมือนกันเพราะเขามีครอบครัวค่ะ
เขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็อยากให้ทุกอย่างมันจบไปเหมือนกันเขามีครอบครัวแล้วเขาไม่สามารถทำตามในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่ว่าเขาเองยังผูกจิตผูกใจยังคิดถึงยังอะไรอาวรณ์ความสัมพันธ์นี้อาจจะแอบคบแอบคุยกับคนที่มีเจ้าของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ค่ะเขาโฟกัสกับครอบครัวเขาค่ะเขาโฟกัสกับตัวเขาเองเขาโฟกัสกับชีวิตของเขาเขาไม่ได้โฟกัสกับคุณค่ะถามว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไงเขาบอกว่าจบก็คือจบก็ได้ยังรักไหมยังรักยังคิดถึงไหมยังคิดถึงแต่จะทำอะไรไหมก็ไม่ทำค่ะเขามีคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณอยากกลับไปนะใจคุณยังคิดถึงเขา two of cup love คุณคิดถึงเขาใช่6ถ้วยการกลับมาทั้ง6ถ้วยทั้ง3ถ้วยทั้ง2ถ้วยปาร์ทถ้วยเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยจะมีใครบางคนใจอ่อนทักเขาไปหรือจะมีใครบางหรือเขาไม่ใจอ่อนทักคุณมาคุณก็ทักเข้าไปการทักทายการมาข้อความมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะภายใน3เดือน6เดือนนี้บางทีอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้คุณคิดถึงเขาคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะแต่จริงๆคุณโฟกัสกับคนคนนี้ใจคุณอยู่กับคนคนนี้ค่ะขออีกสักใบดินั่นไงKing of Cup คุณมีคนใหม่เข้ามาและคนเก่าของคุณจะหวนขึ้นมาแต่หวนขึ้นมาหมายความว่าจะมาดีกันก็อาจจะมาทักมาทายให้คุณใจอ่อนเล่นก็ได้เขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะเขาฝากบอกว่าเขารักคุณค่ะเขายังรู้สึกดีๆต่อคุณยังรักคุณแต่ด้วยความที่มีภาระและหน้าที่และความไม่เหมาะสมและให้ความชัดเจนคุณไม่ได้เขาก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้เขาทำได้เท่าที่เขาทำคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภราศีตุลเขาเครียดนะนอนไม่หลับจิตตกเครียดอะไรเนี่ยเครียดอะไรเครียดอะไรเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองมีภาระหน้าที่การงานมีภาระหน้าที่การงานการเงินกับชีวิตครอบครัวของเขาค่อนข้างหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเขาจะให้ได้ในสิ่งที่เขาให้เขายังรู้สึกถึงคุณไหมรู้สึกรักไหมยังชอบอยู่เขาบอกว่าบางครั้งการพักและหยุดนิ่งกันความสัมพันธ์สักพักก็คงจะดีนะคะคุณล่ะฝากบอกเขา5ใบสิคุณพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์คุณพยายามวางแผนกับอนาคตกับชีวิตของคุณค่ะบางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถบางคนบอกว่าเหนื่อยกับความรู้สึกนี้แล้วอยากจะจบกับทุกอย่างคุณอยากจะจบกับความรู้สึกนี้จริงๆนะอยากหลุดออกมาจากความรู้สึกนี้แต่ทุกครั้งมันหลุดยากเหลือเกินเพราะใจคุณมันไม่เข้มแข็งพอใครคุณไม่เด็ดเดี่ยวพอใจคุณยังอาราวรด้วยไพ่เดวิลไพ่ปีศาจไพ่แห่งความชาติอดีตคุณเจอการชาตินี้คุณตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ดีรู้ว่าอยู่แล้วเจ็บแต่มันคอนโทรลยากมากจิตใจโอเคมั้ยอ่ะขอไพ่แนะนํา5ใบให้กับกลุ่ม10ถ้วยค่ะ9ไม้เท้าการสืบการส่องการเฝ้ามองมีคนมาขอโอกาสจากคุณนะดีเอ็มเพรสนะคะโอเคคุณมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามีคนมีเจ้าของแล้วคุณก็รู้ว่ามันยากลำบากจริงๆนั่นแหละต่อให้จะมาพัฒนาต่อให้มาพูดมาคุยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะกลับไปรักตัวเองเพราะคุณมีคุณค่าคุณมีอะไรที่มันน่าโฟกัสมากกว่านั้นแต่เพียงแต่ใจของคุณยังคอนโทรลไม่ได้คุณยังอยากมีเขาไว้ในชีวิตยังอยากเห็นอยากมองอยากมีแต่ด้วยความที่คุณจะใช้ความเข้มแข็งของคุณเดินออกมานั่นแหละไพ่แนะนำว่าถูกแล้วในสิ่งที่คุณคิดคุณทำคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณไม่มีประโยชน์อันใดเลยเพราะฉะนั้นการเดินจากมามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณเข้าไปอยู่ในความรักที่มันไม่สามารถพัฒนาและเป็นไปได้ตามที่คุณหวังมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความร้าวรานถึงจะกลับมาพูดคุยถึงจะกลับมาเพื่อเรียกร้องให้กลับไปคุยมันก็เหมือนเดิมการกลับมาครั้งนี้ก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าจบเดินจากมาซะเถอะรักครั้งนี้มันค่อนข้างลำบากอึดอัดเจ็บปวดทรมานเศร้าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกตัดสินใจซะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าอาจารย์มองเห็นในไพ่มีการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะออกมาวันนึงคุณจะทำสำเร็จค่ะวันหนึ่งคุณจะตั้งหลักได้คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้กับตัวคุณเองและไปในวันข้างหน้าได้นะจ๊ะกุมจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ